กลงไอ้งานฟุตบอลที่จัดขึ้นใช่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่เรารู้จักกันไหมมันหลงเหลงฮะหลงฮะเหลงแล้วมันก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนถูกไหมมันหมดมนต์ขลังคืออยากจะถามว่าสถาบันไปหนักศีรษะอะไรพวกคุณนักเหรอพอดีเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยนะครับซึ่งก็ท่านในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไว้เอาไว้เนี่ยนะฮะก็บอกว่างานฟุตบอลยูนิตี้จุฬาธรรมศาสตร์อะไรนี่ทางสมาคมนิสิตเก่าสมาคมกีนักศึกษาเก่าเขาไม่เอาด้วยพวกอบจ.กับอมท.ก็จัดงานกันไปเอาเงินมาจากไหนผมยังงงปกตินิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมใหญ่ๆต้องขอเงินรุ่นพี่ศิษย์เก่าเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าพักเรื่องเงินก่อนนะครับผมได้ดูไลฟ์สดการจัดงานโหพูดไม่ออกบอกไม่ถูกในแง่ของการจัดอีเวนต์หรืออีเวนต์แมเนจเมนต์คือไม่ผ่านอย่างแรงเละเทะไม่มีเอกภาพไม่มีทีมอะไรเลยมั่วไปหมดแล้วดูไร้ระดับไม่มีคลาสไม่มีรสนิยมเอาเสียเลยหรือคำว่าดีงามของเรากับน้องๆจะต่างกันก็ไม่ทราบคือสุนทรียรสกุสุมรสหายไปไหนไม่ทราบเป็นการจัดงานและขบวนแห่ที่ดูราคาถูกเลอะเทอะมากมายจริงๆได้ดูแป๊บเดียวแล้วถอนหายใจคือไม่ใช่เรื่องแนวคิดนะครับเช่นความหลากหลายสิทธิเสรีภาพกระทั่งต่อต้านมาตรา112ผมก็คิดว่านำเสนอได้แต่ฝีมือในการนำเสนอมันไม่ไหวจริงๆลวกลวกไม่เรียบร้อยไร้ฝีมือไร้รสนิยมสรุปคือมันเป็นงานหยาบกระด้างขาดความละเอียดอ่อนงดงามในจิตใจของคนจัดงานจริงๆนะครับดร. อนนท์ยังโพสต์อีกว่างานฟุตบอลยูนิตี้จุฬาธรรมศาสตร์จัดโดยนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้นนิสิตและนักศึกษาเก่าไม่ร่วมสังฆกรรมนะคือศิษย์เก่าไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยทีมการจัดงานเน้นสมรสเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำและแนวและอื่นๆแนว3นิ้วนะฮะ แล้วก็บอกว่าใครเดี๋ยวช่วยไปเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์เนี่ยก็ขอให้ร่ำรวยจริงๆขึ้นไปแกประชดก็ประชดนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะฮะเพราะว่าหลายคนนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเนี่ยตอนอัญเชิญพระเกี้ยวนะฮะคือไปอัญเชิญพระเกี้ยวผ่านรถกอล์ฟเนี่ยไปหลังคารถกอล์ฟแล้วมันคือเราก็ต้องยอมรับว่าพระเกี้ยวถึงแม้ผมคุณสถาพรคุณม่วยเราได้เรียนจุฬาไหมไม่ได้เรียนแต่เราก็รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงสิ่งที่อันควรจะเคารพในสังคมและในการสืบทอดสิ่งที่สวยงามของไทยอ่ะคือคุณไม่ต้องเอาสถาบันหรอกอันเนี้ยมันเกี่ยวพันกับสถาบันสูงสุดมันไม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาด้วยมันเกินไปแล้วแต่ว่าในความคิดของพวกคุณเนี่ยเขาถึงได้ด่าคุณไงว่าไร้คลาสไร้รสนิยมไร้ซึ่งอะไรนะกุสุมะนิยมเมื่อกี้ที่อาจารย์นานนท์ว่าค่ะแล้วพูดตรงๆนะไอ้ขบวนล้อการเมืองเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่านายทุนน่ะไปดูสิเขาเขียนไงคืออยากจะถามผมอ่ะโชคดีว่าไม่ได้ดูเพราะว่าเราไปทัวร์แต่พอได้มาดูภาพข่าวเนี่ยเดี๋ยวคุณสถาพรคุณม่วยคุณผู้ชมดูนะครับตรงต้นไม้นะแล้วดูมันเขียนคืออยากจะถามว่าสถาบันไปหนักศีรษะอะไรพวกคุณนักเหรอคือมันเป็นอะไรเหรอชีวิตนี้มันเกิดมามันจะตายมันจะต้องดับดิ้นสิ้นชีวีถ้ามันไม่ได้รับการบิดเบือนแบบผิดๆเกี่ยวกับสถาบันหรืออย่างไรนี่แหละคือการไร้รสนิยมของพวกคุณที่เขาด่ากันแล้วประเด็นเรื่องของเนี่ยที่เปลี่ยนจากการอัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยปกติต้องใช้เสลี่ยงเห็นไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยใช้คือรถกอล์ฟแบบนี้ครับอาจารย์นันทวัฒน์สามารถเนี่ยตั้งคำถามมาแล้วก็บอกว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวขอตราพระเกี้ยวยั่งยืนยงนิสิตจุฬาเห็นภาพนี้พวกคุณรู้สึกยังไงนี่มันคือการเทิดพระเกียรติพระเกี้ยวหรือว่านี่คือการลบหลู่พระเกี้ยวกันแน่หากไม่เต็มใจจะเทิดพระเกียรติก็ไม่ต้องอัญเชิญพระเกี้ยวออกมาเพราะพระเกี้ยวคือของสูงเป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาเป็นเครื่องประดับของพระจุลจอมเกล้าเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากว่าพระเกี้ยวเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงการอัญเชิญประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจึงจำเป็นต้องใช้เสลี่ยงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพแต่มันเป็นเรื่องของประเพณีถ้าไม่รักไม่เคารพก็อย่าลบหลู่พระเกียรตินิสิตจุฬาทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจ
นี่คือสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยถ้าคุณไม่รักไม่ภูมิใจอย่าอยู่เลยขอตราพระเกี้ยวยั่งยืนยงนิสิตประสงค์เป็นธงชัยถาวรยศอยู่คู่ไทยเชิดชัยชัยโยนิสิตจุฬาจำประโยคนี้ได้ไหมทีนี้เนี่ยตรงรถเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตรงรถที่อัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยรถกอล์ฟเนี่ยคือปกติเนี่ยคุณจะใช้รถแบบนี้ก็ได้เอาว่าเสลียงในอากาศมันร้อนโน่นนี่นั่นแต่คุณจะต้องตกแต่งให้มันสมพระเกียรติของพระเกี้ยวเห็นรถขบวนบุพชาติไหมเห็นไหมแล้วก็แต่งดอกไม้อันนี้คุณเอาอะไรไปห้อยรุงรังไปหมดเลยแล้วที่สำคัญนะฮะปรากฏว่าคุณยิ่งศักดิ์สุคนทรัพย์เนี่ยไอ้กระบอกเนี่ยโพสต์ไม่ใช่แค่ช่วยมักง่ายแต่เป็นความตั้งใจทำลายของประกอบที่วางข้างพระเกี้ยวคืออะไรต้องการสื่ออะไรเนี่ยก็ใช่ไงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคนสอบถามเรื่องนี้ไปที่อาจารย์สุรเดชซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศศูนย์สื่อสารองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับพระเกี้ยวบอกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในวงกลมสีแดงตามภาพเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับองค์พระเกี้ยวพระราชทานที่ทางศูนย์สื่อสารองค์กรให้นิสิตยืมไปอัญเชิญในกิจกรรมต่างๆทางหน่วยงานให้ยืมเฉพาะองค์พระเกี้ยวซึ่งหมายถึงพระเกี้ยวพร้อมพานรอง2ชั้นเท่านั้นอุปกรณ์โลหะทรงกลวยด้านข้างนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรคนก็ว่านะคุณให้ยืมไปคุณไม่ถามเขาหรอว่าเขาไปทำอะไรหมายถึงให้ยืมพระเกี้ยวกับพานน่ะคุณไม่ถามหรอว่าเฮ้ยเอาไปทำอะไรวางไว้อย่างไรจะเชิญอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรทำไมไม่มีส่งภาพเข้ามาเหรอไม่มีการส่งอาร์ตเวิร์คเข้ามาไม่มีการส่งภาพปริ้นเข้ามาไม่มีการส่งรายละเอียดคือเขาเอากลวยอะไรไปวางคุณก็แค่บอกอ๋อฉันให้ยืมแต่พระเกี้ยวแต่ไม่รู้คืออะไรจะได้ไหมส่วนมันเอาอะไรไปวางฉันไม่รับรู้ฉันให้ยืมไปคนก็ถามคือหลายคอมเมนต์ซึ่งอย่างนี้นะฮะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของคุณคุณจะจัดงานแบบไหนคุณจะเอาใครมาเต้นเรื่องของคุณแต่พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันสูงสุดเนี่ยโอ้โหผมชอบคอมเมนต์หนึ่งมากเรียนขนาดนี้สถาบันสูงเขาเรียกว่าอะไรนะมีชื่อเสียงขนาดนี้แปลกมากที่ยิ่งเรียนยิ่งไม่ฉลาดยิ่งเรียนยิ่งถูกจูงจมูกง่ายยิ่งเรียนยิ่งถูกไอ้พวกล้มเจ้าชักนำไปในทางที่ผิดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทุกวันนี้พ่อแม่ต้องขายควายส่งให้เรียนหรือพ่อแม่ส่งใครไปเรียนแทนกันแน่เออเขาเม้นกันอย่างนี้ก็คือยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่ฉลาดนี่ยังไม่นับไปถึงว่าจงใจที่จะแซะการแปลอักษรนะเอาจอ LED ขึ้นไปวางบนสแตนซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรพวกคุณแต่สุดท้ายก็กลับมาแซะสถาบันที่เขายังใช้นักเรียนที่เขาต้องการที่จะสอนให้นักเรียนเนี่ยอดทนมีความสามัคคีรับผิดชอบงานก็แซะบอกว่าจอ LED ยินดีรับ UV แทนคนเข้าใจความหมายไหมจอ LED ยินดีรับ UV แทนคนคนที่เขาฉลาดเขาก็ไม่ไปใช้จอ LED หรอกแต่เรื่องทุนการจัดอาจารย์นานนท์ก็สงสัยนะเรื่องทุนในการจัดอ่ะเออนะฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ตั้งคำถามถึงเรื่องนี้นะคะก็คือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนเนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่ใช่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเองคือหม่อมเจ้าจุลเจิมก็บอกว่าผมก็ไม่ใช่แต่มีรุ่นลูกรุ่นหลานที่เรียนอยู่เนี่ยแล้วรู้เห็นแล้วมันรู้สึกหดหู่ใจรู้สึกว่ารับไม่ได้รุ่นพี่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเนี่ยเห็นภาพแบบนี้รู้สึกอย่างไรบ้างอย่างที่บอกแหละค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่เต็มใจในการจัดงานก็ไม่ต้องอัญเชิญพระเกี้ยวมาเพราะว่าภาพทั้งหมดนี้พอมันถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลคนที่เขาเห็นเขาเคยรู้สึกว่าโอ้โหประเพณีในการอัญเชิญพระเกี้ยวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์สวยงามล่าสุดคือกลายเป็นภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนมองว่านี่คือความไม่ภาคภูมิใจที่มันเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ตั้งคำถามในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นันทิวัฒน์หรือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยมองว่าวันนี้รู้สึกหดหู่ใจแทนศิษย์เก่าทั้งหลายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เอ็ดดี้อัศดางยมนาคืออาจารย์เอ็ดดี้เนี่ยเขียนไปถึงผู้ที่ให้กำเนิดฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เลยนะครับ นั่นก็คือพลตำรวจโทต่อศักดิ์ยมนาคืออาจารย์เอ็ดดี้บอกว่าพลตำรวจโทต่อศักดิ์เนี่ยเริ่มชีวิตด้วยการเป็นนักเรียนสวนกุหลาบและการเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วพอเข้ามาเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์พร้อมกับเพื่อนบางคนก็ไปเรียนจุฬาเนี่ยเขาก็แข่งกันเองเริ่มจากศิษย์เก่าสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร์ต่อมาก็เลยกลายเป็นนิสิตจุฬากับธรรมศาสตร์นั่นคือจุดเริ่มต้นฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่สนามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2477และพลตำรวจโทต่อศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันด้วย
ส่วนการได้แบบอย่างเรารู้ผมก็เคยอ่านพูดจริงๆนะสมัยเด็กๆดูบอลจุฬาประเพณีธรรมศาสตร์แล้วอยากเรียนมากแต่ทุกวันนี้หมดแล้วนะฮะไม่อยากจะให้ใครไปเรียนด้วยนะฮะทีนี้อาจารย์เอ็ดดี้บอกเลยบอกว่าเขาได้แบบอย่างมาจากเรือประเพณีระหว่างออฟฟอร์ดกับเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักรและเบสบอลประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยเคโอกับมหาวิทยาลัยวาเซดะในญี่ปุ่นประเพณีมีคุณค่าล้ำลึกใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานประเพณีหมายถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์มีความสำคัญต่อสังคมจากประเพณีจะกลายเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมที่จะถ่ายทอดกันไปโดยลำดับประเพณีการอัญเชิญตราพระเกี้ยวมีความหมายลึกซึ้งนิสิตยุคปัจจุบันไม่เข้าใจจริงหรือว่าคนยุคใหม่มีความเปราะบางจนถูกนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวหลอกใช้เป็นประเด็นทางการเมืองอย่างง่ายดายเห็นไหมยิ่งเรียนยิ่งไม่ฉลาดจากขายควายส่งคนเรียนจนกลายเป็นขายอะไรส่งอะไรเรียนก็ยังไม่รู้แต่ตรงนี้สำคัญครับการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ในบทความของอาจารย์เอ็ดดี้นะครับเข้ามาในขบวนพาเหรดงานฟุตบอลประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดในหนังสือพิมพ์สยามนิกรฉบับพิเศษวันจันทร์ที่28ธันวาคม2507เนี่ยผู้อัญเชิญเป็นนิสิตหญิงเพียงคนเดียวและองค์พระเกี้ยวมีขนาดเล็กกว่าองค์พระเกี้ยวจำลองที่ใช้ในปัจจุบันการเชิญตราสัญลักษณ์เข้าสนามแข่งขันเหมือนการเปิดงานจุฬามีการอัญเชิญพระเกี้ยวธรรมศาสตร์ต้องมีตราธรรมจักรตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเปรียบดังทุกสิ่งที่เป็นสถานศึกษาแห่งนั้นจึงสมควรที่ต้องอัญเชิญเข้ามาในงานฟุตบอลทีนี้ความสูงค่าประเพณีมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เอ็ดดี้บอกการอัญเชิญตราพระเกี้ยวเปรียบเสมือนการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหลวงทั้งสองพระองค์ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดมหาวิทยาลัยเข้ามาในงานอีกเหตุผลหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนักศึกษาและเหล่ากองเชียร์ดังประโยคที่ดังก้องอยู่ในใจชาวจุฬาทุกคนว่าสีชมพูจักอยู่ในกายเจ้าพระเกี้ยวกล้าวจักอยู่เป็นคู่ขวัญแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แล้วเทียบกับข้อความในบทความของอาจารย์เอ็ดดี้แล้วจะเห็นเลยว่าจุดประสงค์ความตั้งใจของคนรุ่นนี้ที่จัดงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคิดอะไรและเขาจะแสดงออกอะไรมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์มาเขาบอกว่าบนรถกอล์ฟที่เห็นเนี่ยเกะกะระโยงระยางนั้นคืออะไรรู้ไหมใช่เศษขยะนี่ไงมาเป็นฐานรองพระเกี้ยวนี่ไงในการทำเป็นถึงบอกเราไม่เกี่ยวเรื่องฟุตบอลเรื่องจัดงานคุณทำไปครับแต่เรื่องของการลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันเมื่อสักครู่นี้ขบวนการพาเลทเห็นใช่ไหมฮะคำว่านายทุนน่ะคือมันชัดแล้วคุณผู้ชมว่ามันมีขบวนการที่เข้าไปบ่มเพาะเชื้อชั่วให้กับคนรุ่นนี้ในการบิดเบือนสิ่งที่สถาบันทรงสร้างกับประเทศไทยครับและมันได้ผลจริงๆแล้วมันกำเริบเสิบสารขนาดที่ศิษย์เก่าหรือองค์กรที่ถูกต้องเขาไม่รับผิดชอบในงานนี้ก็จัดกันเองเห็นภาพพี่เต้นมาสักครู่ไหมฮะคุณเห็นภาพพี่เต้นไหมอย่าให้พูดเลยครับเอาทีนี้นะไอ้นี่พวกที่เขาเรียกว่านะฮะเนี่ยภาพเนี้ยพี่ถาครับลองวิจารณ์หน่อยสิครับเอาจริงๆถ้ามีอะไรวางเพื่อรับเศษสตางค์เนี่ยเหมือนเลยนะเอาละก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเคารพรักกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยเนี่ยมันไม่ได้เกิดความภูมิใจเฉพาะคนไทยฝรั่งมังค่าเนี่ยนะฮะเขาก็เห็นค่าเขาก็เห็นความสำคัญและเขารับทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้ยกเว้นพวกที่เรียกว่าด้อยค่าไร้ราคาไร้ปัญญาเท่านั้นแหละที่จะไปด้อยค่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความดีงามของประเทศไทย